จ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุไฟไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับพบว่าต้นเพลิงเกิดจากชั้นใต้ดินครับก่อนที่ไฟจะลามไปตามท่อระบายอากาศจนทนความร้อนไม่ไหวปะทุเป็นเพลิงที่ชั้น8ครับด้านสภาวิศวกรเข้าตรวจสอบระบบป้องกันไฟขณะที่ศูนย์การค้าออกมาชี้แจงถึงระบบเตือนภัยบอกว่าจะเป็นการเตือนภัยเป็นส่วนๆของห้างเพื่อป้องกันการโกลาหลติดตามเรื่องนี้จากคุณยานิสาสุริมูลกุลครับช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขณะเกิดเหตุมีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้พบแสงเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากชั้น8ส่วนของโรงแรมเซ็นทราแกนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอดเซ็นทรัลเวิลด์ผู้ใช้บริการและพนักงานวิ่งหนีออกมาด้วยความแตกตื่นมีพนักงานพยายามหนีควันไฟมาเกาะอยู่นอกหน้าต่างชั้น8ก่อนทนไม่ไหวพลัดตกลงมาเสียชีวิต2คนและมีผู้บาดเจ็บจากการสำลักควันจำนวนมากล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาสาเหตุไฟไหม้พบต้นเพลิงมาจากชั้น B2 เป็นส่วนห้องเครื่องยนต์มีระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสียทำให้ไฟพุ่งไปตามท่อระบายอากาศขึ้นไปชั้น8ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นท่อแนวนอนและเป็นช่วงข้อต่อความร้อนระบายไม่ทันจึงปะทุพังลงมาท่อที่นำกลุ่มควันความร้อนขึ้นไปที่ชั้น8เนี่ยแล้วทำให้ท่อไปขาดที่ชั้น8เนี่ยนะครับก็เป็นท่อเหมือนท่อไฟเบอร์นะครับหล่อด้วยเรซินก็น่าจะเป็นท่อที่ใช้ในการระบายอากาศระบายแก๊สพิษที่อาจจะอยู่ในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งอยู่บริเวณนั้นตรงนั้นด้วยรวมทั้งเป็นห้องไฟปั๊มด้วยก็คือห้องปั๊มน้ำดับเพลิงนะครับก็อยู่ในห้องดังกล่าวที่ประมาณ80ตารางเมตรความยากของนักดับเพลิงก็คือการหาต้นเพลิงไม่เจอรอดในการเกิดเหตุทุกครั้งที่กรณีมีท่อแล้วเกิดเพลิงไหม้ในท่อเมื่อมีความร้อนมีความร้อนพอนะครับเชื้อเพลิงมันพร้อมแล้วนะครับมันก็จุดติดขึ้นมาก็จะเป็นอะไรที่ดับเพลิงยากมากขณะที่ท่อระบายอากาศจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นที่สะสมของก๊าซมีเทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแม้มีสะเก็ดไฟเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ติดไฟได้อย่างรวดเร็วส่วนโครงสร้างตัวอาคารสภาวิศวกรยืนยันว่ายังแข็งแรงเนื่องจากไฟไหม้ระยะเวลาสั้นๆจึงไม่มีผลกระทบแต่กังวลเรื่องระบบป้องกันไฟไหม้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าออกแบบครอบคลุมพื้นที่หรือไม่ระดับของโครงสร้างเนี่ยมันมีระดับความเสียหายอยู่ระดับแรกสุดก็คือผิวคอนกรีตเนี่ยยังไม่ได้หลุดกระเทาะอะไรออกมาก็แปลว่าไฟเนี่ยมันยังความร้อนเนี่ยมันยังวิ่งเข้าไปไม่ถึงเหล็กเสริมงั้นเรื่องของโครงสร้างเนี่ยเราไม่กังวลหรอกเราต้องไปดูต่อไปด้วยว่าไอ้สาเหตุที่มันทำงานได้แบบอย่างเงี้ยแล้วมันยังมีฟันอย่างเยอะอย่างเงี้ยถึงแม้จะเป็นกระทันหันก็ตามทีเนี่ยระบบเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่หรือเปล่าแล้วก็บางตัวทำงานบางตัวไม่ทำงานไหมไม่ใช่ว่ามีแต่หัวแล้วมันอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็จึงถึงบอกว่าในแง่ของสภาวิศวกรเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบแล้วก็ต้องเชิญวิศวกรเข้ามาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชี้แจงเรื่องการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยจำเป็นต้องใช้ระบบแบ่งการแจ้งเตือนเป็นส่วนๆไม่ให้เกิดความโกลาหลและอุบัติเหตุจากความตื่นตระหนกในการอพยพด้านเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจมีส่วนโครงสร้างอาคารเดิมจึงเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ดูเหมือนน่าจะเป็นพื้นที่เก่านะครับเป็นพื้นที่ของ World Trade Center สมัยก่อนนะครับซึ่งก็สมัยก่อนการป้องกันอัคคีภัยอะไรมันก็มีไม่มากนักการติดตั้งอุปกรณ์ก็อาจจะไม่ครอบคลุมหรือดีเท่ากับสมัยปัจจุบันนะครับมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือเป็นข้อบกพร่องอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งแจ็คพอตพอดีว่ามันไปไหม้แถวนั้นพอดีมันก็เลยเกิดเหตุขึ้นมาก็เป็นไปได้เบื้องต้นผู้อำนวยการเขตปทุมวันสั่งปิดห้ามใช้พื้นที่2ส่วนคือชั้น B2 บริเวณที่เสียหาย80ตารางเมตรและชั้น8ทั้ง400ตารางเมตรแต่ในส่วนศูนย์การค้าออฟฟิศและโรงแรมวันพรุ่งนี้เปิดให้บริการตามปกติยานิสาสิริมูลกุลรายงาน